สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับทั้งนักเรียนต้นทางขอสวัสดีนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันในช่วงเช้าถ้าใครติดตามเรียนเป็นนักเรียนอยู่ในระบบโรงเรียนนะครับวันนี้ได้ชื่อว่าเป็นวันอะไรนะเป็นวันวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้เราเรียนวิทยาศาสตร์กันอย่างเข้มข้นนะครับเริ่มจากฟิสิกส์เคมีแล้วก็จะมีชีววิทยาตามมาเพราะนั้นก็อย่าขาดนะครับห้ามป่วยห้ามลาห้ามขาดในวันนี้นะครับนะวันนี้เราก็พบกันเป็นชั่วโมงที่เท่าไหร่ละชั่วโมงที่5แล้วนะเรามีสัปดาห์ละ4ชั่วโมงวันนี้ชั่วโมงที่5เรากำลังทำความเข้าใจทำความรู้จักวิชาเคมีทีละน้อยทีละน้อยจากสิ่งเล็กๆนะครับเพราะเราเรียนแบบรายละเอียดจากจุดเล็กๆไปหาจุดใหญ่ๆถ้านักเรียนได้เรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์เนี่ยวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์เขาจะสอนจากหน่วยใหญ่ๆลงมาหาหน่วยย่อยๆนะครับแต่ถ้าเราเรียนเพิ่มเติมเชิงลึกมันจะเรียนจากสิ่งย่อยๆขึ้นไปหาสิ่งใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นวิทย์พื้นฐานนี่จะเรียนเรื่องร่างกายแล้วก็บอกว่าในร่างกายเรามีอะไรบ้างโจรเล็กที่สุดก็คืออนุภาคพวกอะตอมพวกโมเลกุลนะครับแต่ของเราเน้นหนักสายวิทย์ซึ่งทราบว่าตอนนี้กำลังเกิดโกลาหลใช่ไหมย้ายสายนะครับบางคนวัดผ่านมา1สัปดาห์กว่าๆวัดตัวเองได้แล้วว่ารอดหรือไม่รอดก็ยังอยู่ในช่วงที่สามารถโยกย้ายถ่ายเทได้นะครับก็พิจารณาให้ดีนะครับพยายามปรึกษาคุณครูปรึกษาแนะแนวก็ได้นะครับก่อนที่เราจะย้ายสายคิดให้ดีนะครับนะถ้าเรียนเชิงลึกก็จะเรียนย่อยไปหาใหญ่ก็เหมือนวันแรกเราได้ตัดกระดาษให้เล็กที่สุดก่อนใช่ไหมนั่นแหละเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆทำความเข้าใจนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ศึกษาในเรื่องของอะไรครับไม่คุยแล้วครับไม่คุยครับไม่คุยมีเรื่องอื่นสำคัญกว่าไหมครับไม่มีเรื่องที่สำคัญกว่าเรื่องที่ครูจะสอนนี่ไหมเนี่ยในชั่วโมงเนี้ยมีใช่ไหมถ้ามีกูก็จะได้ออกจากห้องนี้ไปนะครับให้สำคัญให้ถูกนะครับปัญหาของคนอยู่ที่การจัดอันดับความสำคัญของปัญหาไม่เป็นนะครับไม่รู้อะไรก่อนหลังนะตอนนี้หน้าที่เรียนต้องเรียนครับเรื่องอย่างอื่นทิ้งให้หมดเลยครับอย่าเป็นชาล้นถ้วยต้องเป็นชาถ้วยเปล่าไม่มีชาต้องทำใจให้ได้อย่างนั้นนะครับวันเวลากระทำอะไรเนี่ยอยากจะบอกปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในการเรียนหนังสือเนี่ยมีอยู่3อย่างจำไว้นะ1ผู้เรียน2ผู้สอนคือครู3คือสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมมีผลประมาณ 1% นักเรียนห้องไม่สะอาดไม่สวยไฟดับนะครับแล้วก็คนที่สำคัญที่สุดในห้องเรียนก็คือผู้เรียนมากกว่า 90% นะครับนะครับมากกว่า 90% นะครับขึ้นอยู่กับนักเรียนเป็นหลักวันถ้าเธอไม่เรียนสักคนหนึ่งเนี่ยครูก็ช่วยอะไรนักเรียนไม่ได้นะครับฝากไว้ด้วยนะอย่าเอาเรื่องอื่นเข้ามาตัดทิ้งให้หมดทีนี้เราจะเริ่มนะครับมันมีเรื่องที่ยากกว่าที่เราคุยกันเล่นเยอะแยะแล้วก็ให้เวลาครูให้มากเพื่อทำความเข้าใจนะครับอย่าให้เสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะอ้าวมาดูเราเรียนชั่วโมงที่แล้วเรียนเรื่องอะไรเป็นทฤษฎีอะตอมของดอนตัน
สรุปแล้วอะตอมของดอนตันเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงเป็น image เป็น imagination เป็นรูปแบบยังไงครับเป็นภาพอ่ะเป็นลูกกลมๆมีอะไรกลมๆให้ดูไหมนะครับเป็นทรงกลมจบอยู่แค่นั้นก่อนเนื่องจากว่าดอนตันก็ไม่ได้บอกว่าเขาใช้เครื่องมืออะไรทดสอบทดลอง แล้วก็มายืนยันอย่างนี้นะครับแต่เขานำเสนอโดยการตั้งเป็นทฤษฎีนอร์ตันถือว่าเป็นบิดาของคำว่าอะตอมเพราะเป็นคนเริ่มต้นใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาจับนะครับแล้วก็เสนอทฤษฎีอะตอมใครมีความเห็นด้วยก็ยอมรับไปใครไม่เห็นด้วยก็หาเหตุผลมาทับอันเราจะเห็นว่าสมมติทฤษฎีของดอนตันมีอยู่4ข้อเนี่ยจะมีอยู่2 ข้อที่ถูกหักล้างไปกับทฤษฎีในปัจจุบันนะครับอย่าลืมไปทบทวนนะครับส่วนวันนี้เนี่ยนะครับเรามาดูกระบวนการคิดกระบวนการค้นหาอะตอมของนักวิทยาศาสตร์ท่านต่อไปนะครับนั่นก็คือทอมสันเซอร์โจเซฟจอห์นทอมสันหรือเขาเรียกว่าเจเจทอมสันครูจะเรียกสั้นๆว่าทอมสันนะครับ ตั้งคำถามกลุ่มละ1 คำถามครับเกิดอะไรขึ้นครับเคยเห็นไหมครับ แล้วมันคืออะไรครับ เขียนครับเขียนคำถามช่วงปิดเทอมนะครับครูก็ พาลูกไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์เด็กที่กรุงเทพนะครับก็ไปพาเขาเล่นอันเนี้ยเขียนนะครับครูไม่รอจนจบชั่วโมงนะให้เร็วกว่านี้นะครับคิดให้ไวทำให้ไวอย่าช้านะครับ
ภาพนี้คืออะไรครับปิดเสียงนี่ก่อนมันคืออะไรเคยเห็นไหมครับไม่เคยถ้านักเรียนหัวหินไม่เคยเห็นนักเรียนปลายทางคงจะไม่ค่อยได้เห็น เคยเห็นไหมเคยเห็นในสื่ออื่นๆไหมครับใช้เวลามาพอสมควรแล้วนะครับเห็นแล้วเกิดความคิดอะไรบ้างมีคำถามไหมครับ มีไหมครับถามว่าอะไรใครจะถามใครบอกว่ามีนักเรียนชอบบริโภคโดยที่ไม่คิดอะไรเลยนะครับชอบจดแล้วการเรียนรู้ของนักเรียนคืออะไรถ้าไม่มีปฏิสัมพันธ์อะไรเห็นก็เห็นไปเดี๋ยวก็จบชั่วโมงนี้ไปใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับการที่เราไปไหนต่อไม่ได้เพราะว่านักเรียนก็มีเส้นขีดของนักเรียนไว้ว่าฉันเอาแค่เนี้ย อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วเราจะต้องทำอะไรให้ถึงที่สุดเนี่ยนักเรียนต้องอยู่อย่างนั้นตลอดนะ